สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านพบกับรายการทันหุ้นทันเกมนะคะทันทุกเกมหุ้นทันทุกการลงทุนวันนี้พบกับเรา2คนอีกเช่นเคยนะคะภัทริราศรีพฤพงษ์ค่ะครับส่วนผมเฉลิมชัยสิรินันทวิทยานะครับค่ะอ่ะตลาดเมื่อวานนี้ต้องยอมรับครับหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมานะฮะคือคนบอกว่าเป็นบ่อนพนันหรือเปล่านะฮะเพราะว่าตอนเช้านี่ร่วงต่ำลงไปครับนะฮะต่ำลงไป20กว่าจุดนะฮะแล้วก็ช่วงบ่ายฮะดีดกลับขึ้นมา30กว่าจุดนะฮะเพราะฉะนั้นจบเกมฮะ50จุดในวันเดียวกันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับตลาดหุ้นครับคุณผู้ชมครับซึ่งเป็นเรื่องที่เราหลีกหนีไม่พ้นละฮะกับเรื่องของความผันผวนครับสิ่งสำคัญนั่นก็คือว่าคุณผู้ชมอยู่ณจุดไหนอย่างไร position ของคุณผู้ชมอยู่ณจุดไหนถ้าคุณผู้ชมเป็นนักเก็งกำไรคุณผู้ชมก็ต้องไหวถ้าคุณผู้ชมเป็นนักลงทุนที่บอกว่าเป็นนักลงทุนระยะยาวคุณผู้ชมก็สามารถที่จะสบายใจได้กับเรื่องราวของตลาดหุ้นที่มันผันผวนอยู่ในขณะนี้ฮะเพราะฉะนั้นกำหนด position ตัวเองให้ได้ครับเมื่อวานสิ่งที่เรากำลังดูอยู่นั่นก็คือว่าเกิดอะไรขึ้นกับตลาดหุ้นไทยที่ดีดกลับขึ้นมาค่อนข้างที่จะแรงครับคุณจิมครับค่ะอ่ะเราไปพูดถึงตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้นะคะที่ปิดอยู่ที่ 1,644.33 จุดก็เพิ่มขึ้นมา 20.96 จุดนะคะระหว่างวันพีคขึ้นไปสูงสุดก็ 1,645.91 จุดนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นถามว่าเกิดจากอะไรอย่างที่เรามองกันก็คือเทคนิคอลรีบาวด์ส่วนหนึ่งเลยนะเพราะว่ามันค่อนข้างอยู่ในโซนของโอเวอร์บอทมากเกินไปนะคะหรือว่าจุดโอเวอร์โซค่ะขออภัยนะขายมากเกินไปก็เลยกลับมีแรงซื้อเข้ามาเป็นแท่งเขียวๆเลยนะคะตรงนี้นอกจากนี้มีอะไรอีกเงินกองทุนเนี่ย LTF IMF ต่างๆเนี่ยก็ไหลเข้ามานะคะอันนี้เป็นความคาดหวังและความเชื่อว่าพวกกองทุนสถาบันต่างๆเข้ามานั่นเองนะคะขณะที่เมื่อวานนี้เราจะเห็นอะไรเมื่อวานสถาบันเข้ามาแล้วฮะใช่สถาบันเป็นพระเอกต่างชาติยังคงขายอยู่แล้วฮะสถาบันเป็นคนเข้ามาแล้วครับแล้วมันมีคนสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะทำไมหุ้นตระกูลปอมขึ้นมาทั้งนั้นเลยอ้าวคุณเจมอ้าวหุ้นตระกูลปอนี่เป็นตัวแต่ก่อนที่จะพูดถึงหุ้นตระกูลปอเนี่ยขอพูดนิดนึงว่าเมื่อวานเนี่ยที่ตอนเช้าตั้งแต่เช้ามาเราจะเห็นว่าดาวโจนส์ฟิวเจอร์มันเขียวๆอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นตัวหนุนด้วยส่วนหนึ่งนะคะขณะที่ถามว่าวันนี้มีอะไรที่ต้องติดตามพวกตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆนะคะตัวผมไม่คุยตัวแบงก์กลางยุโรปอันนี้ขอพูดถึงนิดนึงวันนี้ไงวันนี้นะว่าวันนี้เขาจะเขียวได้ไปต่อหรือเปล่าไงเออมันจะต้องมีปัจจัยพวกนี้แล้วก็ผลประกอบการต่างๆไตรมาส3ที่มีการทยอยประกาศเดี๋ยวเราจะมีการพูดถึงอยู่นะคะโดยหุ้นตระกูลปอเมื่อวานนี้เป็นตัวดันตลาดนะแล้วก็ติด5หุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะก็มีปตท.นะบวกขึ้นมา1บาทปิดที่ 49.50 บาทนะคะก็เป็นตัวดันดัชนีอยู่ 2.80% นะคะขณะที่ปตท.สผ.เนี่ยก็บวกขึ้นมา3บาท50สตางค์นะปิดที่137บาท50สตางค์ตรงนี้เป็นตัวดันดัชนีเช่นเดียวกันนะคะ 1.36% นะคะขณะที่ PTTGC นะคะก็ปิดที่76บาทนะเพิ่มขึ้นมาบาท75สตางค์นี้ก็เป็นตัวดันดัชนี 0.77% ทั้งกลุ่ม Energy นะคะเป็นตัวดันนะดัชนีอยู่ 8.56% นะคะนอกจากนี้ในส่วนของแบงค์ตัวช่วยหลักเลยแหละนะแล้วก็มีแบงค์ที่หนุนนะคะดัชนีอยู่นะคะ 2.54% ซึ่งมาจากแบงก์ SCB นะคะหนุนอยู่ 1.33% และ K Bank อันนี้เขาเรียกเป็นจุดหรือเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นจุดใช่ไหมหน่วยเป็นจุดใช่ไหมหน่วยเป็นจุดนะค่ะจุดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวบ่งบอกออกมาได้นะคะที่ทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยสามารถที่จะวิ่งกลับคืนไปโดย Energy 8จุดเนี่ยนะฮะคือ30จุดใน Energy ช่วย8ละนะฮะแบงก์ช่วย2นะฮะและอะไรนะฮะรับเหมารับเหมาหนุนอยู่ 1.54 จุดขนส่ง property ก็ไล่เรียงกันมาครับคุณผู้ชมครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่เรากำลังติดตามอยู่นั่นก็คือว่าการขึ้นตลาดของตลาดหุ้นไทยในขณะนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรมันคือการรีบาวนะฮะหลังจากร่วงต่ำลงไปหรือว่าจะกลับตัวขึ้นมาจริงๆจริงๆแล้วเราต้องไปดูในส่วนของดาวโจนส์ครับคุณผู้ชมครับเราจะเห็นภาพได้นะฮะว่าในฝั่งของดาวโจนส์เองเมื่อวานนี้นะครับสามารถที่จะกลับตัวมาได้ถึง400จุดด้วยกันนะฮะหลังจากที่ลงไปแรง600จุดกลับตัวมาได้400จุดถามว่ามากน้อยแค่ไหนอย่างไรไม่ได้มากนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าการรีบาวด์นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูภาพกันนะฮะเราก็จะเห็นภาพได้ครับว่า
การที่ดาวโจนส์ขึ้นมาในขณะนี้เนี่ยยังอยู่ในเทรนด์ขาลงอยู่วิธีการที่คุณจะทำให้คนเนี่ยเราเข้าใจเรื่องของเทรนด์ง่ายๆก็คือว่าเราไม่ต้องเอาสติปัญญาหรืออะไรเข้าไปกับกราฟเลยแล้วก็ดูกราฟกันง่ายๆเนี่ยแหละฮะขาลงไหมให้เด็กป.3ดูเด็กป.3ดูก็บอกว่าลงสิครับนะฮะเพราะมันขามันลงมาอยู่แบบนี้ฮะแต่สิ่งที่เรากำลังดูกันอยู่นั่นก็คือว่ามันจะเลยเส้นค่าเฉลี่ย5วันนี้ได้หรือไม่อย่างไรสำหรับตัวของดาวโจนส์นะครับหลังจากที่ประสบเคราะห์กรรมนะฮะโดนเทขายแหลกๆนะครับทีนี้มาดูในฝั่งของเยอรมนีกันฮะในฝั่งของเยอรมนีนะครับ 11,307จุดนะครับก็ถือว่ากลับคืนมาได้บ้างนะครับหลังจากที่ร่วงต่ำลงไปพอสมควรเหมือนกันฮะทีนี้ผมให้คุณดูราคาน้ำมันเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยราคาน้ำมันนะฮะสามารถที่จะรีบาวกลับคืนมาได้นะครับ 67.33 เอาล่ะทีนี้มาอยู่จุดนี้หลายคนกำลังบอกว่าอ้าวแล้วมันจะไปต่อหรือไม่อย่างไรคำตอบก็คือว่าสิ่งที่เราจะต้องไปโฟกัสเพิ่มเติมนั่นก็คือว่าจุดต่ำสุดของแต่ละตัวอยู่ณจุดไหนอย่างไรการที่นักลงทุนไม่กล้าเข้าตลาดหุ้นก่อนหน้านั้นแล้วก็เจอแรงเทขายมากๆตลาดหุ้นเป็นเรื่องของจิตวิทยาครับไม่ใช่สมองครับสมองเนี่ยส่วนหนึ่งจิตวิทยาเนี่ยส่วนหลักนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูภาพกันนะครับเขาก็จะมองหุ้นที่มันจุดต่ำสุดหรือยังคือถ้ามันจุดต่ำสุดเนี่ยแล้วมันเด้งกลับคืนไปเนี่ยนะฮะจะเริ่มมีนักลงทุนที่มีมุมมองในเชิงบวกในการกล้าเข้านะครับโดยเฉพาะนักลงทุนที่ทำให้ตลาดหุ้นผันผวนเนี่ยแหละนะฮะซึ่งในส่วนของดาวโจนส์จุดต่ำสุดของเขาในรอบนี้ 24,583 ถ้ายังไม่ต่ำกว่านี้มันก็จะไซด์เวย์ออกข้างนะฮะก็ยังถือว่าสามารถถ้านักลงทุนบอกว่าฉันกล้าเสี่ยงหน่อยก็สามารถแต่ถ้าเกิดนักลงทุนบอกว่าฉันยังไม่กล้าเสี่ยงคุณต้องรอให้ตัวนี้เนี่ยข้ามผ่านเส้นค่าเฉลี่ยแล้วก็มองเทรนเป็นขาขึ้นมานั่นแหละนั่นคือสิ่งที่ต้องดูฮะในส่วนของราคาน้ำมันนะครับอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะฮะก็จุดต่ำสุดอยู่ตรงนี้ฮะ 66.43 นะครับดูสิครับว่าจะเป็นจุดต่ำสุดหรือไม่นะฮะหรือว่าจะลงมาอีกเช่นเดียวกับตลาดหุ้นไทยครับในส่วนของตลาดหุ้นไทยนะฮะเมื่อวานนี้นะครับคุณจิมบอกไปเรียบร้อยแล้วหาจุดต่ำสุดอยู่ที่ 1,596 ในรอบนี้ถ้ามันหลุด 1,596 ลงไปคนจะเริ่มเกิดความกังวลแต่ถ้ามันไม่ได้หลุดนะฮะภาพในขณะนี้เนี่ยมันไม่ได้ดีนะคุณผู้ชมนะคือมันเป็นเทรนขาลงอยู่ทุกคนก็พูดกันอยู่นั่นแหละว่าเทรนขาลงแต่สิ่งสำคัญนั่นก็คือว่ามันหลุดหรือไม่นะฮะ 1,596 จุดนี่ก็คือสิ่งที่เรากำลังดูอยู่ฮะถ้ามันหลุดก็แสดงว่าการขึ้นมารอบนี้ยังคงเป็นแค่การรีบาวก็ยังคงความกลัวกันอยู่ต่อเนื่องต่อไปเขียวไม่จริงเขียวไม่จริงนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าถามหลายคนในขณะนี้หลายคนก็ยังบอกว่ามันก็ยังน่ากลัวอยู่เพราะถ้าเกิดว่าเราไปดูในส่วนของต่างชาตินะครับว่าอย่างไรกับตลาดหุ้นไทยต่างชาติเมื่อวานนี้นะครับขายสุทธิฮะคุณผู้ชมฮะ 4,133 ล้านบาทนะครับแต่ในส่วนของฟิวเจอร์เอ๊ะผมไม่แน่ใจว่าผมมองถูกหรือมองผิดนะครับในส่วนของฟิวเจอร์กลับคืนมาซื้อฮะ 6,000 กับอีก21สัญญาอะถ้าเป็นแบบนี้ภาพดีนะครับภาพเริ่มกลับมาว่าเอาละต่างชาติลดแรงขายในส่วนของเซ็ตลงมาแล้วก็เริ่มซื้อในส่วนของฟิวเจอร์แต่ในเชิงของการเก็งกำไรมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับคุณผู้ชมฮะฉันดิฉันถามนิดนึงคุณจ๋าคือหลายคนอยากรู้กันมากเลยว่าต่างชาติเอาจริงเขามีในมือเท่าไหร่คือตอนนี้เนี่ยเราต้องไปดูยอดการซื้ อยอดการถือของต่างชาติว่าถืออยู่สัดส่วนเท่าไหร่ของหุ้นไทยในขณะนี้เนี่ยอยู่ประมาณสัก 30.6% คือเทียบนักลงทุน 100% ในตลาดเนี่ยเขาถืออยู่ 30.6 ถือว่าต่ำและต่ำคือในขณะนี้เนี่ยต่ำที่สุดก็คือในรอบปี2554มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะซึ่งตรงนั้นนะฮะต่างชาติเนี่ยถืออยู่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้าต่างชาติขายลงไปมากกว่านี้อีกได้ไหมคำตอบก็คือได้แต่สัดส่วนการถือครองของต่างชาติจะลดลงไปทำสถิตินิวโลสูงสุดนี่ก็คือสิ่งที่หลายคนกำลังบอกว่า
ตกลงว่าฉันจะว่าอย่างไรฉันก็ต้องดูต่างชาติในขณะนี้แต่ถ้าถามผมตรงๆในขณะนี้ว่าเจ้ามือของตลาดหุ้นไทยเนี่ยคือใครถ้าคุณไปยึดติดกับต่างชาติเนี่ยนะฮะผิดทางแล้วก็คือมันไม่ผิดหรอกเราก็แค่รอต่างชาติกลับคืนมานะฮะแต่เจ้ามือที่จะทำให้ตลาดหุ้นขึ้นลงผันผวนในขณะนี้เนี่ยก็คือในส่วนของกองทุนจึงไม่แปลกครับที่เมื่อวานนี้กองทุนซื้ออัดมา 4,446 ล้านบาทโดยอาศัยฟิวเจอร์ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ตอนนั้นเนี่ยกลับมาพลิกเป็นบวกเป็น100กว่าจุดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อัดคืนไปประกอบกับคนที่เคยช็อตก่อนหน้านั้นนะฮะพอหลุด 1,600 พอช็อตปุ๊บอ้าวมันไม่ใช่ทางนั้นนี่กลับคืนมาเลย 1,620 อ้าวไม่ใช่ทางฉันสิก็กลับคืนมาอีกเพราะฉะนั้นเมื่อวานก็เลยมีแรงซื้อกลับคืนมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จับตาดูกันอีกครั้งหนึ่งคือเมื่อวานเกมมันจบไปแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยต้องมาดูเกมต่อไปว่าจะว่าอย่างไรนะครับสำหรับตลาดหุ้นนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณดูเอเชียเช้าวันนี้นะครับเอเชียก็แดงนะคะแดงสลับเขียวนะคะอย่างญี่ปุ่นเนี่ยก็ลดลงไป 47.23 จุดนะคะหรือว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 0.22% นะคะขณะที่จีนนะคะจีนนี่บวกมานิดนึงนะคะ 0.07% นะคะอยู่ที่นี่ 2,605.77 เนี่ยนะคะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราดูดาวโจนส์ฟิวเจอร์อยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับดาวโจนส์ฟิวเจอร์ตอนนี้ลบประมาณสัก181จุดเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่จะต้องนักลงทุนก็จะต้องมานั่งลุ้นแนวรับต่างๆนะฮะว่าถ้าเกิดว่าไม่หลุด 1,635 ก่อนไหมไม่หลุด 1,620 ก่อนไหมนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูกันครับว่าในส่วนของค่าเงินบาทเป็นอย่างไรคือค่าเงินบาทนี่ก็เป็นสิ่งที่เรากำลังกังวลอยู่พอสมควรเหมือนกันฮะสำหรับค่าเงินบาทนะครับในส่วนของค่าเงินบาทนะครับเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐครับในขณะนี้นะฮะก็อยู่ที่ประมาณสัก 32.98 ถือว่าอ่อนค่าลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่แปลกหรอกฮะที่ตอนนี้เนี่ยคุณจะเห็นเม็ดเงินต่างชาติเนี่ยไหลออกนะครับประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ฮะว่าจะมีแรงซื้อกลับคืนมาจากกองทุนหรือไม่เมื่อวานนี้มีจาก LTF RMFวันนี้ดูกันอย่างต่อเนื่องครับว่าอย่างไรครับสถานการณ์ไม่ได้บอกว่าดีนะฮะสถานการณ์ยังคงมีความน่ากังวลแต่ถ้าเกิดว่าดูในส่วนของแรงขายที่จะออกมามากๆจากต่างชาติจะออกมาอีกเยอะไหมนะฮะก็เราก็จะเห็นภาพได้ว่าในขณะนี้นะฮะเทียบ PE เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ย PE ที่ Financial Services ทำมาบอกว่าตอนนี้เหลือแค่14ถึง15เท่าเป็น PE Forward 2018-2019ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย10วันย้อนหลังที่16เท่านะครับแล้วก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มชิปเนี่ยที่18เท่านะครับก็อยู่ประมาณนี้14-15เท่านะครับแล้วก็เขามองว่าดาวไซด์ในขณะนี้เนี่ยนะฮะก็เริ่มจำกัดขึ้นมานะครับเอาล่ะสิ่งสำคัญ 1,600-1,595 เป็นตัวบอกนั่นเองนะฮะว่าเป็นอย่างไรนะฮะถ้ายังไม่ได้ถึงขนาดนั้นเราไม่ต้องกังวลอะไรมากมายนะนะครับทีนี้มาดูในส่วนของหน้าหนังสือพิมพ์กันครับคุณจิมครับเมื่อวานนี้ผมขออนุญาตไปที่ข่าว2ก่อนได้เมื่อวานนี้นะฮะเราได้คุยกับดร.นิเวศเหมวชิรวรากรครับเกี่ยวกับเรื่องของว่าเอ๊ะตกลงว่ามองตลาดหุ้นอย่างไรซึ่งดร.นิเวศก็บอกว่ามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแหละในการขึ้นลงของตลาดหุ้นนะครับสิ่งสำคัญก็คือว่าคุณต้องไปดูบริษัทจดทะเบียนของคุณว่าเป็นอย่างไร PE ต่ำไหมนะฮะหรือว่าในส่วนของเงินปันผลยังแจกได้ดีอยู่หรือไม่นะครับคือรายได้ดีกำไรดีปันผลไม่ลดลงอย่างน้อย3ปีน่าสนใจ3สูตรของดร.นิเวศครับนั่นก็คือว่า1เรื่องของการเติบโต2เรื่องของความแข็งแกร่ง3เรื่องของราคาซึ่งดร.นิเวศให้ความสนใจมากให้น้ำหนักมากกับเรื่องของความแข็งแกร่งกับเรื่องของราคาการเติบโตดร.นิเวศบอกว่าจะโตไม่โตแล้วแต่นะฮะแต่ว่าอย่าให้ลดลงไปแล้วกันนะครับเขาบอกว่า3ปีไม่ควรที่จะลดลงไปนะฮะแล้วก็กินปันผลไปได้เรื่อยๆเพราะการลดมันคือการทำให้ปันผลมันลงมาทีนี้เนี่ยดร.นิเวศก็บอกว่ามันมีหุ้นที่เป็น PE ต่ำอยู่ในขณะนี้เพราะฉะนั้นด้วยมารยาทดร.นิเวศเขาไม่บอกหรอกครับว่าจะเป็นหุ้นไหนอย่างไรนะครับ
เราก็ต้องไปซื้อถามกระแสถามคุณนิดนึงมีกระซิบกระซิบบอกอะไรไหมไม่อ้าวเหรอด้วยมารยาทเราก็ไม่ควรถามดร.นิเวศด้วยนะฮะก็เลยทำให้เราก็ให้ทีมงานไปค้นหาดร.ไม่ใช่ค้นหาดร.นิเวศค้นหาหุ้น PE ที่มันต่ำ10ขึ้นมาปรากฏว่าเฮ้ยมีจริงพี่อีต่ำ10ผมใส่เงื่อนไขอย่างนี้ด้วยนะไม่ใช่แบบพี่อีต่ำ10คุณไปเจอโอ้โหต่ำบาทเลยนะต่ำบาทเยอะเลยนะพี่อีประมาณสัก1กว่าเท่าเท่านั้นเองอันนั้นก็ไม่ได้ไม่ใช่แล้วทีนี้เราก็มาดูว่าต้องมีการเติบโตแล้วก็เขาเรียกว่ามีการเติบโตแล้วก็ความแข็งแกร่งมีอยู่นะฮะก็ปรากฏว่าสแกนไปสแกนมาพบเจอหุ้นเอสโซครับนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งนะฮะที่ PE อยู่ประมาณสัก 5.2 เท่านะครับตัวที่2อ่ะคุณจิมรายงานเพิ่มเติมเลยนะฮะตัวที่2คือสยามฟีเจอร์ดีเวลลอปเมนต์หรือว่า SF เนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นทำเกี่ยวกับพัฒนาบริหารศูนย์การค้านะอย่างที่เรารู้กันอยู่นะคะอันนี้ก็มี PE อยู่ 7.66 เท่านะคะตัวที่3คือ Q House นะ Q House นี่ PE 8.74 เท่าตัวที่4คือสมบูรณ์ Advance หรือว่า Z นั่นเองนะคะนี้ก็เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์นะคะอย่างที่เรารู้กัน PE อยู่ 9.85 เท่าครับผมเพราะฉะนั้นนะครับนักลงทุนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่เรามองคือช่วงตลาดหุ้นลงตรงนี้เนี่ยแน่นอนมันเป็นเรื่องของจิตวิทยาเรื่องของความผันผวนผมก็อยากที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้าใจเรื่องพวกนี้นะฮะแล้วก็ดูหุ้นเราจะพยายามสแกนหุ้นที่เอาอย่างวันนี้ PE ต่ำเดี๋ยวต่อไปเราจะสแกนหุ้นที่ต่างชาติเก็บไหมหรือว่าสแกนหุ้นที่ไตรมาส3ออกมาดีเอาไหมนะฮะซึ่งพวกนี้เนี่ยเราก็จะพยายามสแกนหุ้นเหล่านี้ออกมาให้คุณผู้ชมฮะแล้วก็วันพรุ่งนี้สิเราจะมีการจัดงานสัมมนาใช่ค่ะแก้พอร์ตเลยฮะแก้พอร์ตหุ้นอย่างไรเสาร์นี้มีคำตอบครับฟรีนะฮะอินเทรนด์มากเลยนะเอาจริงอยากให้ไปเจอกันใช่ไปปรับพอร์ตแก้พอร์ตใครมีคำถามอะไรเข้าไปถามกันได้เลยครับผมนะฮะก็27ตุลาคมครับไปเที่ยงถึง17นาฬิกาวันนี้วันสุดท้ายนะฮะที่คุณผู้ชมจะสำรองที่นั่งเพราะว่าเราจะได้จัดเตรียมเก้าอี้ให้เหมาะกับคุณผู้ชมคือเข้าไปเนี่ยเราก็ไม่อยากให้ใครไปแบบว่ายืนเมื่อยนะฮะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ใช้จังหวะนี้ในการสำรองที่นั่งด้วยก็ได้แล้วก็ไปเจอกันไม่เสียอะไรฮะคุณผู้ชมฮะฟรีทีนี้เนี่ยเราก็กลับมาทางนี้นะฮะค่ะเราก็ต้องไปสแกนหุ้นตอนนี้แหละฮะช่วงจังหวะดีในการสแกนหุ้นหลายคนบอกว่าช่วงจังหวะนี้ฉันออกจากตลาดดีไหมแล้วแต่นะฮะแต่ว่าบางคนก็บอกว่าเราก็ไปมองหุ้นที่มันดีๆสิเพราะเวลามันกลับมาเราจะเห็นภาพเหมือนเมื่อวานนะครับก็คือเวลามันกลับมาปุ๊บเงินจะไล่ปั๊บขึ้นมาจนที่เราบอกว่าอ้าวฉันซื้อไม่ทันอย่าลืมนะว่าในวิกฤตมีโอกาสนะอย่างที่เราพยายามย้ำกันนะใช่ครับไม่ว่าคุณผู้ชมจะกลัวหรือไม่อย่างไรนะฮะถ้าคุณผู้ชมถือหุ้นดีมีปันผลอยู่ 5-6% เนี่ยจะกลัวอะไรนะเดี๋ยวผมจะฮะวันนี้เดี๋ยวผมจะโทรบอกนักวิเคราะห์ทุกคนนะฮะลองสแกนหุ้นที่มีปันผลเกิน 5-6% เข้ามาหน่อยว่าเป็นอย่างไรนะฮะแล้วก็ให้มาบอกกันครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเจอกันนะฮะคุณผู้ชมฮะกับเรื่องของการลงทุนในตลาดทุนที่ยังไงมันก็ต้องเจอกันอยู่แล้วล่ะครับคืออย่างที่ดร.พูดนะเนาะดร.นิเวศน่ะที่บอกว่าเฮ้ยสถานการณ์แบบเนี้ยสงครามต่างๆความผันผวนมันก็เกิดขึ้นอย่างเงี้ยแหละวนไปในรอบชีวิตแกก็เจอมาแบบนี้แหละไม่ต้องกังวลนะแล้วอย่างที่คุณบอกว่าควรเลือกพื้นฐานแกร่งสงครามไม่ได้เจอสงครามการค้านะสงครามจริงๆด้วยนะครับทีนี้มาดูข่าวหนึ่งของเราดีกว่านะฮะเรื่องของรัฐกระตุ้นท่องเที่ยวครับนี่ถือว่าเป็นช่วงที่จะเข้าสู่ในไตรมาส4แล้วนะฮะแน่นอนฮะไตรมาส4ปีนี้เป็นไตรมาส4ที่ต้องมีการลุ้นพอสมควรแหละครับเพราะว่าสิ่งสำคัญนั่นก็คือว่านักท่องเที่ยวเริ่มหดหายลงไปในส่วนของจีนถูกไหมจะมีประเทศอื่นๆเข้ามาทดแทนบ้างก็เถอะนะเพราะฉะนั้นคราวนี้ครับรัฐบาลเตรียมเดินหน้าในการกระตุ้นการท่องเที่ยวแต่วันนี้เป็นวันที่เราจะต้องจับตามองว่าจะเอาอย่างไรเพราะว่าโดยหลักแล้วเนี่ยการเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าณด่านตรวจคนเข้าเมืองนะฮะหรือว่าวีซ่าออนอาริโอเนี่ยนะฮะให้กับต่างชาติ21ประเทศเนี่ยอันนี้เดินหน้าอยู่แล้วนะฮะเท่าที่ดูมีโอกาสเดินหน้าอยู่แล้วซึ่ง21ประเทศเนี่ยรวมกับจีนด้วยนะนะครับซึ่งจะใช้เวลาตั้งแต่15พฤศจิกายนถึง15มกราคมนี้ก็ช่วงไฮซีซั่นนั่นแหละ2เดือนนี้อันนี้เนี่ยโอเคอยู่แล้วแต่สิ่งที่ต้องดูต่อเนื่องนั่นก็คือว่าจะมีการ
แพ็กเกจอะไรเสริมขึ้นมาหรือเปล่าปรากฏว่าเท่าที่ดูนะฮะก็มีแนวคิดบอกว่าจะลดสินค้าอีก 7-10% นะฮะให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่แสดงพาสปอร์ตคือแวดเนี่ยคุณได้คืนอยู่แล้ว 7% ใช่คุณจะได้ท็อปอัพอีก 7% ด้วยนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่เพียงเท่านั้นค่ะเรียกเอกชนมาเลยคุยกันแบรนด์เนมต่างๆสินค้านารยาอย่างงี้จิมทอมสันนะไม่ใช่จิมทันพุ่นใช่ไหมไม่ใช่จิมทอมสันนะแล้วก็เสนอไว้ต่างๆเนี่ยที่มันเป็นสินค้ายอดฮิตที่คนจีนจะเข้ามาซื้อไงคะอันเนี้ยพวกเนี้ยเขาก็จะมาบอกว่าเฮ้ยมอบส่วนลดให้กับให้ลดราคาอีกลดราคาได้ไหมเจอลดราคาเจอลดคืนแบตคืนแบตนะฮะแล้วก็เจอรัฐบาลให้เงินคืออีก 7% อีกมอบส่วนลดอีก 7% อีกนะฮะนี่ก็คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นทีนี้ก็เลยต้องมานั่งสแกนว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างแน่นอนฮะหุ้นที่มันเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวฮะหลายคนก็เอ่ยหน้าเอ่ยตาปุ๊บก็รู้กันดีอยู่แล้วนะฮะ AOT นะครับอีก2ตัวที่เกี่ยวข้องกับการโรงแรมนะครับ ERW แล้วก็ Sentel นะฮะSentel Mintนะครับผมนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะไปถามพี่มงคลกันหน่อยนึงนะฮะเพราะว่าพี่มงคลก็คุยเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับเขาบอกว่าจะได้ผลประโยชน์แล้วฮะ ERW กับ Sentel ครับเออซึ่งขอพูดนิดนึงคือพี่มงคลบอกว่าแนะนำตัวเซ็นเทลเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าราคาช่วงที่ผ่านมามันร่วงลงไปค่อนข้างแรงนะแล้วตอนนี้ถ้าไฮซีซั่นทุกอย่างกลับมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บทุกอย่างเป็นไปตามคาดนะกลับมานักนักท่องเที่ยวกลับมา Q4 ของเขาจะค่อนข้างไฮค่อนข้างดีมากๆอะค่ะสำหรับเซนเทลนะคะราคาก็จะมีอัพไซด์ค่อนข้างแรงเหมือนกันคือเซนเทลเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณดูราคาปุ๊บเนี่ยคุณก็รู้อยู่แล้วแหละว่าไอ้เซนเทลเนี่ยมันร่วงต่ำลงมาโดยตลอดอยู่แล้วเพราะว่าเจอปัญหาฮะท่องเที่ยวของเขาเนี่ยนะฮะที่ภูเก็ตของเขาเนี่ยคนลดลงเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะเจอกราฟที่มันลงมาแบบนี้ครับทีนี้เนี่ยก็ต้องมานั่งดูครับว่าหลายคนเนี่ยยังให้ราคาเป้าหมายของเซนเทลเนี่ยระดับ50บาทก็มีนะนะฮะเพราะฉะนั้นนี่อันนี้ประมาณสัก39บาทคนก็บอกว่าพอถูกแล้วครับ PE ในขณะนี้อยู่ประมาณสัก25เท่าเท่านั้นนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งฮะคือถ้าเซนเทลลงมา PE ต่ำ10ผมว่าไม่เหลือนะฮะหมายถึงตลาดหุ้นไม่เหลือไม่เหลือนะครับอ่ะเดี๋ยวก็ว่ากันไปฮะเดี๋ยวค่อยไปคุยกับพี่มงคลแล้วกันนะครับว่าอย่างไรนะครับคุณจิมจะคุยเรื่องของปตท.สผ.หน่อยไหมนะครับปตท.สผ.เมื่อวานนี้ก็ถือว่าประกาศผลประกอบการออกมาครับคุณผู้ชมเรียกว่าไม่ผิดหวังนะคะ 100% เออนะเพราะว่ากำไรไตรมาส3เนี่ยอยู่ที่ 1.04 หมื่นล้านบาทก็โต 100% อย่างที่คุณบอกนะเพราะว่าพลิกจากปีก่อนขาดทุนอยู่ 8,000 กว่าล้านนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าราคาพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยดีดขึ้นมาสูงขึ้นนะคะตามที่ทางราคาน้ำมันนั่นเองนะและ2คืออะไรปริมาณขายนะปริมาณขายเพิ่มขึ้นเพราะว่าเขาถือในแหล่งบ่งกฎเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็ทำให้ปริมาณขายเพิ่มขึ้นนะ อันที่3คือเขามีการเข้าไปซื้อกิจการนะคะต่างๆเพิ่มขึ้นอันนี้ก็ตั้งเป้าไว้แล้วว่าเขาจะมีการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอนและอย่าลืมว่าเป็นบริษัทที่นั่งสถานะการเงินแข็งแกร่งเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เขามีเงินสดอยู่ในมือถึง 3,804 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าคิดเป็นเงินบาทก็ 123,000 กว่าล้านบาทนะคะอันนี้ก็จะถือว่าแข็งแกร่งมากๆที่จะไปซื้อกิจการต่างๆได้ครับผมอ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าถามว่าผลประกอบการของเขาเนี่ยมันทำไมมันถึงปรับตัวเพิ่มขึ้นมาครับอย่างที่คุณจิมบอกไปนะฮะนั่นก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันต่ำนะฮะแต่สิ่งสำคัญนั่นก็คือว่าตัวของปตท.สผ.เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับไตรมาส2หรือว่าเปรียบเทียบกับเรื่องของกำไรที่เขาทำเป็นกำไรจากการดำเนินงานจริงๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลดลงมาหน่อยนึงนะครับเพราะว่าต้นทุนของเขาสูงขึ้นมาครับค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่มงคลกันดีกว่าฮะตอนนี้ตลาดเปิดแล้วนะครับ 1,636.27 จุดนะฮะลบไป8จุดหรือว่า 0.49% นะครับพูดคุยกับพี่มงคลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับคุณแปดคุณซิมครับครับอ่ะประเมินภาพรวมของตลาดหุ้นไทยฮะหลังจากที่เมื่อวานวิ่งกลับขึ้นมาแรงวันนี้ก็มีแรงเทขายออกมาบ้างฮะครับก็มันมีลบนะรู้สึกว่าจะเป็นกลุ่มพลังงานที่ลากเพื่อจะดึงตลาดลงตัวเลขยังไม่มาค่ะมายังไงตัวเลขมายังตลาดก็เลยว่าจะมาจาก
หุ้นที่เวทลงเนี่ยนะครับจะเป็นกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มครับจะเป็นกลุ่มตัวใหญ่ๆที่ขึ้นเมื่อวานนี้แหละใช่เอางี้โดยสรุปโดยรวมของตลาดกันแล้วกันผมคิดว่าเป็นอย่างที่เราทำนายอยู่แล้วว่าสัปดาห์นี้หุ้นลงแรงแน่นอนเราลงแรงนั้นเราก็ไปถอยทุกคนผมว่าทุกค่ายก็จะมองเหมือนกันก็ลงแล้วก็ไปถอยตั้งรับที่เท่าไหร่ของผมเนี่ย1620นะครับหลุดนะครับแล้วก็ผมมาตั้งเมื่อวานนี้ผมมองว่าน่าจะ1590ก็น่าจะเอาอยู่นะครับผมไม่คิดว่าจะไปแรงกว่านั้นนะครับแล้วก็ประกอบกับสถานการณ์บางอย่างช่วยนะครับต้องอย่าลืมว่าวันนี้ตลาดรอบเนี้ย2อาทิตย์ที่ผ่านมาที่ลงเนี่ย70% เนี่ยเป็นเหตุผลจากต่างประเทศพวกผลกระทบสงครามการค้าพวกดอกเบี้ยขึ้นพวกราคาน้ำมันแพงพวก EM ต่าง30%เนี่ยเป็นเหตุผลในประเทศครับนะครับไม่ว่าจะเป็นคนยังพะวงกับเรื่องเลือกตั้งจะยังไงการเมืองยังอยากจะเห็นหน้าตาผู้นำพรรคเป็นยังไงบ้างยังเห็นจะไม่ครบเลยทำไมตลาดเป็นยังไงบ้างแล้วก็ปิโตรเคมีลงนะครับปิโตรเคมีลงก็อันเนี้ยผมคิดว่านะครับสถานการณ์ข้างนอกเนี่ยถามว่าดีขึ้นหรือเปล่าไม่ได้ดีขึ้นมากหรอกสงครามการค้าอย่างเมื่อวานเมื่อคืนสหรัฐยังบอกเลยบอกว่าเขาจะไม่คุยกับจีนถ้าเกิดจีนไม่ได้ทำตามข้อเรียกร้องของเขานะครับในเรื่องของการเกี่ยวเรื่องสินค้าพวกเทคโนโลยีพวกอะไรต่างๆเนี่ยเขาไม่จะไม่คุยยังไม่ดีขึ้นมันดีขึ้นอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของกำไรของบริษัทในตลาดสหรัฐมันเมื่อคืนออกมาดีมันก็เลยทำให้ตลาดหุ้นดีแต่ผมคิดว่า 30% ที่ลงในเป็นเหตุผลในประเทศเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่คอยพยุงตลาดให้กลับขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมมองว่าปัจจัยในประเทศเองเนี่ยถือว่าน่าจะยังดีเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อวานอย่าลืมนะครับค่อยคำสำคัญของตัวดร.สมคิดนะครับรองนายกเมื่อวานเนี่ยผมเชื่อว่ามีผลกับตลาดไม่ว่าถ้าจะพูดในมุมที่ว่าให้รัฐบาลหรือให้ภาครัฐลงจ่ายมากขึ้นอัดฉีดเม็ดเงินเข้าระบบมากขึ้นหรือแม้กระทั่งออกมาพูดบอกว่าตลาดไทยเป็นเซฟฮาเว่นที่หนึ่งนะครับแล้วก็กองทุนต่างๆก็จะเริ่มซื้อเมื่อวานนี้หุ้นที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่ที่ขึ้นเนี่ยก็เป็นรัฐวิสาหกิจนะครับแล้วก็เน็ตของตัวกองทุนก็จะประมาณ 4,000 กว่าล้านถูกไหมผมลองเอากลับไปเทียบนิดนึงเมื่อประมาณวันที่13กันยาเน็ต position ของกองทุน10,000ล้านบาทเห็นว่าเราก็ตกใจเหมือนกันว่าเยอะมาก10,000ล้านตอนนั้นน่ะทำให้ตลาดหุ้นขึ้นไหมทำให้ตลาดหุ้นขึ้นเหมือนกันนะตอนนั้นขึ้นจาก1,690มาเป็นรอบนั้นน่ะประมาณ3วันเนี่ย 3-4 วันน่ะเป็น 1,750 คือขึ้นประมาณ60จุดรอบนี้เนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะพอดันตลาดได้ไหวแต่ถ้าเกิดเซนติเมนต์ตลาดหรือว่าคนนั้นมีความเชื่อนะครับมันผมมองว่าตลาดเองนะเนี่ยก็ถ้าถามว่าจะกลับลงไปแรงๆเหมือนกับเมื่อวานนี้ผมเชื่อว่าไม่น่านะเพราะตอนนี้ปัจจัยในประเทศที่ผมบอกว่า 30% นั้นน่ะมันน่าจะเป็นตัวช่วยแล้วกลับมามองอีกมุมหนึ่งก็คือว่าคราวนี้กลับมาดูที่ PE บ้างเมื่อกี้คุณแต่คุณกินพูดถึงเรื่องหุ้นที่ PE ต่ำถูกไหมคราวนี้ผมลองคำนวณกำไรตลาดดูบ้างกำไรตลาดไตรมาสที่3เนี่ยประเมินเบื้องต้นนะน่าจะประมาณ 200,000 กว่าล้าน 200,000 แถว 200,000 200,500 ถ้าเกิดคำนวณถ้ากำไรตลาดเป็นอย่างนี้จริงๆ PE ตลาดเนี่ยเมื่อกำไรรายงานเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 15.5 เท่านะครับ 15.5 เท่าวันนี้เนี่ย PE ตลาดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10ที่เห็นเคาะในจอเนี่ยอยู่ที่ 16.2 เท่าจะลดลงไปเหลือ 15.5 ถามว่า 15.5 มีนัยยะมั้ยมีครับเพราะว่าถ้าเกิดย้อนหลังไปดูเนี่ยเราเคยมี PE ระดับ 15.5 เนี่ยใกล้ที่สุดเนี่ยก็คือเมื่อเดือนมีนาคมปี14ซึ่งหมายความว่ามันย้อนหลังประมาณสักเยอะเหมือนกันนะก็ประมาณ 4-5 ปีเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละผมมองว่ามันเป็นจุดที่ซัพพอร์ตที่สำคัญของตลาดเหมือนกันนั่นหมายความว่าตัวดัชนีตลาดเองเนี่ยน่าจะรักษาระดับการยืนแถวนี้ได้หรือสูงกว่านี้ด้วยผมคิดว่าตลาดเนี่ยหรือว่าดัชนีเราเนี่ยน่าจะกลับขึ้นไปยืนที่ระดับ 1,680 จุดได้นะครับอันนี้คือภาพรวมคือมองว่าวันนี้อาจจะมีเทคโปรฟิตบ้างเพราะเมื่อวานอย่าลืมว่าการสวิงของตลาดเนี่ยรู้สึกว่า50จุดเลยนะใช่มันอาจจะมีการเทคโปรฟิตออกมาบ้างแต่ผมว่าอย่าเพิ่งไปวัดกันตอนช่วงต้นๆผมว่าลองวัดช่วงปลายว่าวันนี้เราปิดเนี่ยมันไม่แย่แน่ๆนะครับผมคิดว่าน่าจะดีนะครับตลาดน่าจะขึ้นส่วนเรื่องหุ้นอะไรต่างๆเนี่ยพรุ่งนี้เรามีงานสัมมนาผมว่าเราคงขนหุ้นกันไปที่ประเภทที่ต่ำๆพวกดิวิเดนด์ยิวต่างๆก็จะมีหรือแม้กระทั่งบทความที่ในช่วงของสุดสัปดาห์ผมเองก็ผมมาจุหุ้นเหล่านั้นไว้ด้วยเหมือนกันนะครับครับผมนี่คือภาพตลาด
คือตอนนี้มีคนบอกว่าบางเจ้านะฮะเขาบอกว่าตอนนี้เราต้องไปเล่นใน PE ค่อนข้างที่จะต่ำเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะสูงมานานอยู่แล้วจริงๆแล้วจริงๆแล้วในมุมมองของพี่มงคลมองว่ายังไงฮะก็คำว่า PE ปกติก็ถูกนะแต่ว่าผมอยากจะเติมคำว่า G เข้าไปที่ท้าย PE นิดนึงคือ PET นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดู PE ต่ำเพราะหุ้น PE ต่ำบางครั้งมันสะท้อนให้เห็นว่าคนไม่เล่นหุ้นตัวนั้นคนไม่ได้เล่นอันหนึ่งอันที่สองคือหุ้น PE ต่ำคือหุ้นที่มีเทรนด์เป็นลบคุณอย่าลืมว่าเวลา growth ของบริษัทตัวนั้นต่ำๆเนี่ยหุ้นตัวนั้นจะถูกกด PE แบบต่ำวูบลงไปเลยนะต่ำมากๆเป็นประวัติการเลยจะเป็นต่ำมากเพราะว่าคนมองอนาคตเพราะฉะนั้นถ้าเกิด PE ต่ำแล้ว G สูงผมว่าโอเคหรือ G ไม่ได้ลดผมว่าเพราะฉะนั้น PE ต่ำดูได้ประกอบตัว growth ตัว G เข้าไปนิดนึง growth ก็คือว่ากำไรของบริษัทนั้นเนี่ยไม่ได้ตกนะเพราะอย่าลืมว่าถ้าเกิด PE ต่ำแล้วกำไรตกเนี่ยPE มันก็ไม่ต่ำนะมันก็สูงอยู่ดีแหละมันตรงนี้ PE ต่ำผมว่าเป็นคอนเซ็ปต์ที่โดยพื้นฐานแล้วดูได้เพราะว่าใช้ได้เพราะอะไรแล้วว่านักลงทุนทุกคนสามารถดูได้สามารถหาคำว่า PE เนี่ยได้ในตลาดทั่วๆไปดูได้แต่ผมอยากเพิ่มเติมว่า G เข้าไปนิดนึงคือถ้าสามารถเปิดบทวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์หรือว่าโบรกเกอร์ที่เราเล่นเราเทรดอยู่ว่าเฮ้ยแล้วกำไรของบริษัทนั้นๆที่บอกว่า PE ต่ำวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโกรธมันยังดีอยู่หรือเปล่าถ้าโกรธยังดี PE ต่ำผมว่าโอเคเลยจบนะครับมันตอนนี้ก็ใช้คอนเซ็ปต์นั้นได้แต่อยากให้เติมตัว G เข้าไปอีกนิดนึงจะช่วยได้เยอะจะช่วยเลือกหุ้นได้เยอะเลยคือถ้ามีโกรธมันก็ถือว่า PE ต่ำเข้าไปอีกอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาโกรธตรงนี้เนี่ยให้เจอเหมือนกันพรุ่งนี้เดี๋ยวหาช่วยกันหานะฮะอ่ะวันนี้นะฮะถ้าเกิดว่าดูแล้วเนี่ยขอกรอบแนวรับแนวต้านนะฮะเป็นยังไงฮะก็ผมมองเป็น1ตอนนี้1635ผมมองว่า1620แถวๆประมาณสักเท่าไหร่อ่ะ30น่ะน่าจะอยู่นะไม่น่าจะหลุดไปจากตรงนี้นะ30นะครับผมเองอ่ะที่ผมบอกมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าผมไม่คิดว่าหุ้นจะลงอะไรแรงหรอกผมคิดว่ามันเป็นการเทคโปรฟิตของหุ้นบางกลุ่มบางตัวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็กรอบข้างบนเนี่ยเรามองไว้น่าจะประมาณสัก1640ถึง50จุดคือวันนี้ผมเชื่อว่าวันนี้บวกสำหรับผมนะถ้าให้ทายตลาดปิดนะผมว่าเรามีบวกแต่บวกผมว่าบวกอ่อนๆนะ2-3จุดเนี่ยไม่ได้เยอะหรอกนะครับคิดว่าประมาณนั้นนะถ้าให้เดาตลาดตอนนี้นะครับไม่กลัวต่างประเทศแล้วครับพี่มงคลต่างประเทศผมก็กลัวอยู่นะต่างประเทศก็วันนี้อย่างดาวโจนส์วันนี้หุ้นเราลงอ่ะเราไปเห็นดาวโจนส์ฟิวเจอร์ลงมา190จุดอ่ะหุ้นก็ลงอยู่แล้วล่ะนะครับวันนี้เดียวต่างประเทศถามว่ากลัวไหมอย่างที่ผมบอกตอนต้นน่ะต่างประเทศน่ะมันหนีไม่พ้นหรอกเรื่องแบบนี้แต่ผมมอนิเตอร์เนี่ยผมจะมอนิเตอร์ตัวบอนด์ยิลด์กับตัวบอนด์ยิลด์เป็นหลักกับตัวค่าเงิน EM ถ้าเกิดบอนด์ยิลด์วันนี้ของสหรัฐเนี่ยมันไม่ได้ลงผมว่าหุ้นสหรัฐก็จะไม่ลงหุ้นเราก็จะไม่ลงแรงเหมือนกันถามว่ากลัวไหมผมว่ากลัวแต่ว่าการกลัวพวกนี้มันก็มีจุดนึงนะอย่างเช่นพอเรากลัวปุ๊บเรากลับมามองว่าถ้าเกิดความกลัวของในเรื่องสงครามการค้ามันกระทบเราเนี่ยมันจะของเรามันจะโดนหนักหนาสาหัสไหมผมว่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกนะแล้วปีตลาดหุ้นไทยเองอ่ะผมเชื่อว่ามันเป็นตัวที่พักผ่อนดัชนีได้ระดับหนึ่งเลยที่ดีเลยนะ GDP เราก็4%กว่าผมว่ายังไงก็ดีแล้วแรงสนับสนุนจากภาครัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจการกระตุ้นตลาดเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเอาอยู่นะคือไม่น่าจะทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยเราของเราลงแรงนะครับค่ะนะฮะวันนี้ขอหุ้น2ตัวฮะแล้วเดี๋ยวมีคนถามอยู่เอสโซจะรับได้ที่เท่าไหร่บอกว่า PE ต่ำเดี๋ยวค่อยให้พี่มงคลว่ากันเอสโซก็เป็นตัวหนึ่งนะที่วันนี้เราก็แนะนำเหมือนกันแหละเพราะว่าเรามองในมุมของค่าการกันที่ว่า11เหรียญนะครับนะครับก็เอางี้เอาหุ้นของผมก่อนดีกว่าจริงๆเอสโซก็อยู่ในนี้ในลิสต์ของผมวันนี้ผมพยายามเลือกหุ้นที่ไซส์เล็กลงมานิดนึงให้พอแบบบางคนจะชอบหุ้นเล็กกับกลางๆไม่ชอบหุ้นราคาแพงๆ Q House ครับคิวเฮาส์ครับผมทำไมผมมองคิวเฮาส์นี่แหละเป็นตัวอย่างตัวหนึ่งที่เรามองว่า PE ต่ำคิวเฮาส์ PE ต่ำเพราะว่าตอนนี้มันเทรดอยู่ PE น่าจะ6-7เท่าเองมั้งคิวเฮาส์ตอนนี้นะประมาณ8เท่าเท่าทีครับแล้วก็ถ้าเกิดไปดูกำไรของคิวเฮาส์เองเนี่ยถือว่ามีการเติบโตที่ดีนะครับทาง KTBSC ประมาณการกำไรเนี่ยถือว่าปีนี้โต9ปีหน้าโต7ยังดีอยู่ราคาที่เหมาะสม3.80 PE ระดับที่โทนต่ำเมื่อเทียบกับในอดีตนะครับแล้วก็ดิวิเดนด์ยิลด์อยู่ประมาณ 6% นะครับเพราะฉะนั้นประมาณ 6-7% เลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยโอเค
ก็น่าสนใจสำหรับตัวการคนที่อยากได้หุ้นราคาต่ำตัวคิวเฮาส์ค่อนข้างเหมาะความเสี่ยงมีไหมมีเรื่องของการนโยบายควบคุมสินเชื่อของแบงก์ชาติมีแน่นอนอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงซึ่งผมเชื่อว่าสะท้อนอยู่ในราคาระดับหนึ่งแล้วนะครับคิวเฮาส์ผมมองราคาในเชิงกลยุทธ์เนี่ยผมมองไปที่3.20 บาทนะครับล่าสุดอยู่ที่ประมาณ3.04 บาทผมมองไว้3.20 บาทนะสำหรับตัวทีมเฮาครับผมก็เป็นตัวที่ลงตัวนะสำหรับหุ้นที่เรียกว่าราคาลงมาลึกอีกตัวหนึ่งอันนี้ไม่ลึกอันนี้ราคาทำนิวไฮราคาทำไฮอยู่ในแนวไฮเลยนะครับแต่เราชอบเพราะว่าเราชอบPE ไม่สูงไม่ต่ำด้วยสูงด้วยแต่เราชอบเพราะว่าเราชอบตัวโค้ชของเขาคือ BCH นะครับโรงพยาบาลกับเสมราชตัวนี้น่ะกำไรไตรมาสที่3ถูกคาดการว่าจะออกมาดีนะครับแตะ300นะครับ300กว่าๆนะครับออกมาดีนะแล้วก็กำไรปีนี้จะแตะ1,000ล้านจากเหตุผลหลักๆก็มาจากเรื่องของโรงพยาบาลนี่คือเขาแหละ World Medical Center น่ะดีขึ้นแล้วก็ราคาที่เหมาะสมเราปรับจาก20.30 บาทไปเป็น21.40 บาทอันนี้ไม่ต้องคิดมากพอนักวิเคราะห์ของเราปรับ target price ปุ๊บผมก็ต้องrecommend buyตามเลยเพราะว่าแสดงให้เห็นว่านักวิเคราะห์มองหุ้นตัวนี้ดีนะครับราคาเหมาะราคาที่เรามองเป้ากลยุทธ์นะเรามองไว้ที่20 บาทครับ20 บาทนะครับสำหรับตัว BTS วันนี้ผมให้ไว้2ตัวจริงๆลิสต์มันมีเยอะกว่านี้แหละแต่ว่าเราก็มองไว้2ตัวส่วน ESTO เนี่ยถามว่าตอบไปเลยมั้ยตอบเลยค่ะเอสโซนก็ผมว่าด้วยค่าการกันที่11 เหรียญถึงแม้จะมันเกิดจากราคาน้ำมันที่ลงมาก็เถอะแต่ผมว่าราคาหุ้นพวกนี้มันก็ถือว่าเทรดในระดับที่ค่อนข้างจะต่ำ PE เนี่ยตอนนี้เทรดอยู่แค่ 4.9 เท่าเองนะ 4.9 นะถือว่าค่อนข้างต่ำก็มีรูมในการเล่นอยู่พอควรนะครับเอสโซนเราไม่ทำบทวิเคราะห์นะแต่ว่าพวกนี้เราหุ้นลงกันมาเล่นตามค่าการกันมันต้องง่ายๆอะไรถ้าเรามองบอกว่าแล้วอย่างนี้จะรีบาวหรือจะดีขึ้นไปได้ขนาดไหนเนี่ยมองไว้แถวๆสัก15 บาทนะครับสำหรับตัวเอสโซส่วนจุดที่จะเข้าซื้อก็แถวๆ14-14.10 บาทนี่แหละจุดนี้ได้เลยนะคะครับครับผมอ่ะคุณจิมวันนี้ก็เป็นวันสบายๆถามต่อเลยฮะวันนี้ผมอยู่ต่อด้วยฮะค่ะมีสุวัชชัยถามว่าเท่าแก่น้อยเป็นยังไงบ้างครับทำยังไงดีเท่าแก่น้อยเท่าแก่น้อยเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวที่ลงลึกมากใน week on week นะครับเท่าแก่น้อยติดอันดับหนึ่งนะครับติดอันดับหนึ่งลงมากที่สุดคือ 11% คนแบบอยากได้หุ้นลงเยอะเนี่ยอย่าเพิ่งถามเหตุผลนะว่าลงเพราะอะไรคือจริงหุ้นที่ลงเยอะเนี่ยชุดนี้บางเป็นหุ้นชุดจีนหุ้นจีนหุ้นที่ลิงก์กับจีนเนี่ยลงเยอะก็ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ CKN ลงลึกแต่ว่าเอาเป็นว่าลงเยอะก่อน11% ลงไว้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากได้หุ้นที่ลงลึกผมว่าตัวนี้ควรมองนะครับควรมองอย่าเพิ่งจับแต่ที่เมื่อไปดูเหตุผลนะเราควรมองเพราะอะไรเพราะว่าอย่างน้อยสุดเวลามันมีการรีบาวมันมีการดีดตัวของตลาดหรืออะไรก็ตามเนี่ยหุ้นพวกที่ลงลึกๆมากๆเนี่ยแล้วตัวเองไม่ได้แย่มากไม่ถึงขั้นแย่เนี่ยหุ้นพวกนี้จะกลับมาได้ระดับหนึ่งใช้คำว่าระดับหนึ่งนะเพราะฉะนั้นตัวเท่าแก่น้อยเนี่ยถ้ามองแบบนี้มันเล่นเป็นเทคนิคอลรีบาวเองเนี่ยผมว่ามันก่อนที่เขาจะลงคือวันที่ลงแรงเมื่อ 3-4 วันก่อนเนี่ยมันอยู่ที่14 บาทผมว่ากลับขึ้นไปก็ประมาณแถวๆใกล้ๆเดิมอ่ะอาจจะแถวรีบาวรอบนี้อาจจะไปแถวประมาณใกล้ๆ14 บาทนะนะครับสำหรับตัวเท่าแก่น้อยนะก็มีรูไม่ได้อยู่พอควรนะครับอ่ะนะฮะเท่าแก่น้อยมีคือมันลงมาแรงไงคือถ้าเกิดใครหวังว่าตลาดจะกลับมาเท่าแก่น้อยถือว่าเป็นตัวนึงเพราะว่าลงมานี่ไม่มีใครรับเลยก่อนหน้านั้นนะครับเอาไปต่อฮะค่ะพี่สุวรรณีนะคะถามมา DCC ค่ะ DCC ค่ะ DCC บางทีDynasty มีคนชอบลุ้นใช่ Dynasty เนี่ยเคยมีคำถามในนั้นพูดนี่แหละบอกว่ามันจะฟื้นไหมเพราะมันเป็นก่อนอื่นธุรกิจพวกเกี่ยวกับเรื่องเซรามิกพวกกระเบื้องพวกเนี้ยมันเป็นธุรกิจที่ยังมันต้องรอให้ชนบทให้ตัวระดับรากหญ้ามันฟื้นน่ะมันถึงจะฟื้นได้เพราะว่ามันเป็นกระเบื้องมันเป็นเรื่องของการก่อสร้างมันตรงนี้มันราคามันก็ยังงอนอยู่แถวๆ2 บาทกว่าไม่ได้ไปไหนพยายามจะขึ้นมาทีนึงตอนนั้นที่มีเรื่องของอะไรต่างๆเรื่องของ RTI มาเกี่ยวข้องนะนั่นน่ะแล้วมันก็ไม่ได้ไปไหนไกลกลับมา2.20 บาทนะครับกำไรที่ในตลาดประเมินกันก็ไม่ได้โตนะปีนี้ลด
ปีโตประเมินโตลบ 5% ด้วยนะครับปีหน้าบวก 11 ก็ไม่ได้โตอะไรมากมายมันหุ้นตัวนี้ผมว่ามันก็เลี้ยงตัวแถวแถวระดับนี้แหละเอาเป็นว่าคนที่ถามน่าจะมีอยู่เนี่ยก็ผมว่าปัจจุบันคงโฮต่อไปได้แหละเพราะว่าราคาหุ้นมันก็ลงมาแถวแบนที่ค่อนข้างต่ำแต่ถามว่าถือไว้แล้วเนี่ยถ้าเกิดจะจุดที่จะต้องคัดหรือหยุดการขาดทุนเนี่ยนะครับอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยก็คืออย่าให้หลุด2.12ก็แล้วกันนะครับตอนนี้มัน2.24อยู่นะครับส่วนถ้าเกิดถามว่าจะซื้อไหมผมว่าตัวนี้ไม่ได้มีประเด็นอะไรให้ซื้อนะสำหรับตัว DTC นะครับนะคะอ่ะไปดูตัวอื่นดีกว่านะคะพี่สุวรรณีนะคุณบวยบอกว่าถ้าผมคิดจะพักนะใน3หุ้นนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างมีทั้ง Land and House Q House, Q House แล้วก็ SPRC SPRC จริงๆผมเดาใจนะว่าท่านที่ถามเนี่ยเห็นยิวปันผลผมเป็นอย่างนั้นเพราะ SPRC มันจ่ายปันผลประมาณบาทหนึ่งก็ถ้าถามว่าความชัวร์ผมจะเลือกเมื่อกี้ผมแนะนำอยู่แล้วผมจะแนะนำคิวเฮาไว้ก่อนอันดับที่หนึ่งอันดับที่สองเนี่ยที่ควรมองอ่ะคือ LS นะครับอันดับที่สามมาเป็น SPRC ก็ผมนะเพราะทำไมผมไม่มอง SPRC เป็นอันแรกเพราะ SPRC จริงๆยิวก็ค่อนข้างสูงแต่ว่าเพราะว่าผมคือมันเป็นหุ้นที่อย่างกำไรมันจะผันผวนไปตามค่าการกันนะครับวันนี้ผมก็เลยไม่ได้เลือกขึ้นมาเป็นอันดับแรกผมเลือกให้แลนด์แอนด์เฮาส์ได้เปรียบมากกว่าแต่ถ้าเกิดเราไปแรงกิ้งนะเอาอย่างนี้ดีกว่าผมเมื่อกี้ผมคิดอยู่แล้วว่าเดี๋ยวต้องถามหุ้นที่มีดีวิเดนด์ยิวสามตัวเนี่ยที่บูมเบิร์กเซอร์เวย์มาเนี่ยยิวสูงสุดเนี่ยคือ SPRC 7.6% นะครับของปีนี้นะแล้วลำดับที่สองคือแลนด์แอนด์เฮาส์ 7.1% แล้วก็คิวเฮาส์มาอันดับสามคือ 6.45%แต่ผมคิดว่าคิวเฮาส์ได้เปรียบอย่างหนึ่งคือได้เปรียบเรื่อง capital gain เพราะว่าราคาหุ้นลงมาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีลุ้นทั้งยิวปันผลมีลุ้นทั้งราคาหุ้นพูดง่ายถ้าเกิดติดหุ้นไปก็ยังได้ยิวปันผลที่ 6% ค่ะนะครับจะผมมองมุมนี้นะก็แรงกิ้งลองไปเลือกดูนะครับครับคุณบ๊วยเข้าได้นะครับพักตัวนี้ได้ฮะได้ทั้ง3ตัวแล้วครับแต่ให้น้ำหนักคิวเฮาส์มากกว่าครับค่ะอ่าฮะคุณชัยยศถามมากราฟค่ะแนวโน้มเป็นไงบ้างกราฟเขานี่โอเคอยู่แล้วนะครับธุรกิจเขาเป็นแนวดีเฟนซีฟนะครับก็เหมาะกับการถือไว้นั่นแหละไว้อย่างน้อยก็ผมว่าเขามันเขาดีธุรกิจเขากำไรของเขาเนี่ยมันดีเพราะอย่างน้อยถึงอย่าลืมว่าพวกโรงไฟฟ้าขนาด 4-5,000 เมกะวัตต์ตัวใหญ่เขายังไม่ได้เข้าเลยนะถ้าเข้ามากำไรของเขาจะกระโดดกว่านี้นะครับตอนนี้เนี่ยปีนี้เราประมาณกำไรกราฟเนี่ย net profit อาจจะลดลงประมาณ 9% ลดลงพวกนี้โรงไฟฟ้ามีเรื่องของ FX gain เข้ามาเกี่ยวปีหน้าโตมา30เกือบ 30% ที่ตัวนี้เหมาะกับการถืออยู่แล้วนะครับราคาที่เหมาะสม80บาทแล้วก็ตัวนี้ใช้เป็นตัวพักเงินได้นะครับก็มีผมก็ถือต่อไปนะครับนะคะอีกตัวนึงอมตะค่ะแนวโน้มเป็นยังไงบ้างเอ่ยก็หุ้นตัวพวกนิคมเนี่ยเป็นตัวนึงที่ผมคิดว่าน่าสนอมตะเองอาจจะเสียเปรียบวานนิดนึงนะวามันมีอาจจะมีเรื่องของอะไรโปรเจกต์เรื่องของขายที่ดงที่ดินเข้ามาเกี่ยวอมตะก็มีแต่ว่าจะไม่ได้เยอะเท่าเอางี้ถ้ามีอยู่เนี่ยในสายที่เป็นนิคมเนี่ยวันนี้ผมกลับมาแนะนำเป็นถือแล้วกันเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนเนี่ยผมจะถอยตัวกลุ่มนี้ออกไปก่อนเลยเพราะว่ามันมีประเด็นเรื่องความไม่แน่ใจเรื่องการเมืองกระแสมันเยอะๆเราก็ถอยมาก่อนตอนนี้ผมว่าอาจจะกลับเข้าไปได้แล้วนะแล้วก็หรือไม่ก็คนที่มีอยู่ว่าก็ถือต่อไปเถอะเพราะว่าในแง่ของอนาคตเขาไม่ได้เปลี่ยนอะไรหรอกนะครับเพราะว่าตัวต่างชาติเองก็ต้องเมื่อเลือกตั้งแล้วก็ต้องกลับมาลงทุนในประเทศไทยอยู่ดีนะคะก็ถือต่อไปครับค่ะอีกตัวนึงคุณซันถามมา SCC ปูนใหญ่เป็นยังไงบ้างคะทุนอยู่ที่413บาทโอเค413ถือต่อนะครับถือต่อนะปูนใหญ่เนี่ยเมื่อวานผมมีคนถามผมถามว่าปูนใหญ่เนี่ยมีเหตุผลให้ถือไหมผมว่ามีอย่างน้อยปูนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเราไปคำนวณปันผลเขาเนี่ยคิดเป็นยิวเนี่ยผมจำปันผลไม่ได้ว่ามัน18บาทอะไรเงี้ยนะคิดเป็นยิวแล้วเนี่ยประมาณ 4% ผมบอกว่าหาที่ราคาเมื่อวานเนี่ยหายากเหมือนกันนะที่คุณจะได้หุ้นที่ระดับบูชิปนะครับแล้วมียิวถึง 4% นะครับแล้วราคาหุ้นก็ถือว่าค่อนข้างผมว่าลงทุนเป็นไทยเนี่ยถ้าเกิดมีทุนระดับนี้ถือว่าไม่ได้สูงมากนะครับลองถือต่อไปนะครับถึงแม้ว่าอนาคตพวกความผันผวนของกำไรของเขาเนี่ยมันมาจากปิโตรเคมีก็ตามซึ่งคนจะบอกว่าปิโตรเคมีไม่ดีเนี่ยแต่ว่าราคาหุ้นกับยิวนั้นมันถือว่า
น่าจะโอเคสำหรับหุ้นตัวนี้แล้วนะครับต้องซื้อต่อแต่ถ้าเกิดบอกว่าท่านนี้เนี่ยเป็นคนที่แค่อยากเล่นทำเก่งกำไรไม่ได้อยากถือยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีจุดคัดล้อแน่ๆถามว่าจุดคัดล้อจะคัดเมื่อไหร่ถ้าต่ำกว่า404บาทก็คือมีนิวโลอ่ะก็ค่อยคัดไปก็แล้วกันนะครับครับเอาเป็นอย่างนั้นผมให้มุมไปทั้ง2มุมเลยสำหรับการซื้อแล้วก็คุณพี่กันจันครับยืม4เซนต์แต่จ่ายไปแล้วนะ8บาท50นะฮะกลางปีนะฮะเพราะฉะนั้นก็ปลายปีก็ไปลุ้นอีกนะครับสำหรับตัวของ SCC ครับค่ะอ่ะคอมเซเว่นเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวมีแต่จริงไม่เกี่ยวนะมันมีหัวเว่ยประกาศก็คอมเซเว่นผมว่าคือจริงๆตรงนี้เราไม่ได้ใกล้ชิดข้อมูลคอมเซเว่นมากแต่ว่าคอมเซเว่นเนี่ยผมจะบอกว่าหลังๆผมต้องกลับมาดูเขาเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะราคาหุ้นเขาค่อยๆเหมือนกับเทรนด์ของราคาหุ้นเนี่ยมันค่อยๆขึ้นแล้วกำไรเนี่ยที่เราประมาณการมันก็ดีนะปีนี้โต32ปีหน้าโต17เซอร์เวย์ในบลูมเบิร์กเซอร์เวย์ก็ถือว่าดีราคาที่เหมาะสมเนี่ย21บาทราคาตอนนี้ก็ปริ่มๆอ่ะก็ผมมองว่าโอเคนะสำหรับตัวคอมเซเว่นมีอยู่ผมว่าน่าจะถือต่อแหละครับหรือว่าถ้าเกิดคนจะเล่นแต่ถามว่าเล่นเก่งทำไมช่วงสั้นได้ไหมผมว่าอาจจะไม่ได้เหมาะเพราะว่าถ้าเกิดดูจากรูมของราคาที่เหมาะสมกับดูจากราคาที่เขาเคยหายแถวประมาณสัก22บาทกว่ามันมีแกลบให้เล่นไม่เยอะนะครับมีแกลบให้เล่นไม่เยอะนะครับส่วนจุดคัดล้อก็ถ้าต่ำกว่า20บาท30ต้องคัดไปนะครับครับอ่ะนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณมากครับพี่มงคลครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะฮะพี่มงคลนะฮะยังอยู่กับเราวันพรุ่งนี้ทั้งวันแล้วก็แน่นอนฮะสิ่งที่ผมจะให้ดูนั่นก็คือว่าหุ้นไหน PE ต่ำว่ามานะฮะวันนี้ว่ากันเป็นน้ำจิ้มละหุ้นสองอย่างที่สองก็คือว่าหุ้นไหนปันผลดีนะฮะเมื่อกี้ก็ว่ามาบ้างแล้วก็ต้องเข้าไปเจาะกันว่าไอ้ปันผลดีเนี่ยมันปันเท่าไหร่อย่างไรและถ้าเกิดว่าเราซื้อราคาไหนที่มันสามารถที่จะเป็นตัวป้องกันไม่ให้มันหล่นลงไปอีกทำให้เราใจเสียได้นะครับแล้ววิธีการแบ่งเงินต่างๆพรุ่งนี้เดี๋ยวนักวิเคราะห์หลายคนจะต้องเตรียมตัวเรื่องนี้นะครับแล้วก็เราจะเจอกับนักวิเคราะห์ทั้ง4คนฮะนะฮะคุณชยศจิวังกูลบล.กรุงศรีนะฮะหลายคนจะไม่เคยเจอคุณชยศเดี๋ยวจะไม่ได้เจอครับคุณวชิราลักษณ์นะฮะบล.เอเชียเวลนะฮะพี่มงคลเรารู้จักกันดีอยู่แล้วแล้วก็พี่หวานธวัชชัยอัศวพรชัยครับค่ะเจอกันฮะในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้หมดเวลาครับคุณจิมจะเพิ่มเติมอะไรไหมเพราะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าอ๋อสัปดาห์หน้าจิมบินไปลันลาเออไม่ใช่ก็ไปทำข่าวแล้วไปทำข่าวของเซนาเดี๋ยวถ้ามีดีอะไรเดี๋ยวจะมากระซิบนะคะกระซิบบอกกันแน่นอนไปที่ไหนไปที่โอซาก้าค่ะโอซาก้าญี่ปุ่นเซนาเขาใช่มีของฝากให้คุณผู้ชมไหมเอามาสักหนึ่งอย่างเอามาสักหนึ่งอย่างถ้าช่วงที่ตลาดมันผวนนี่ปากนี้คือพันผวนกันแบบนี้แดงๆเดี๋ยวแดงเดี๋ยวเขียวแบบนี้เหมือนผีเข้าผีออกเดี๋ยวไปวัดแล้วก็ไปเอาเขาเรียกว่าอะไรนะที่เป็นอันเนี้ยที่ในวัดน่ะเหมือนเป็นคุณคิดสูงกว่าผมเยอะมากเลยคุณเอาอะไรไม่เอาถุงดำอ่ะเราไม่เอานะวันนี้เจอกันวันพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้คุณจิมไม่ได้ไปเจอในงานใช่ไหมไม่ได้ไปเจอค่ะเพราะว่าไม่เป็นไรเจอผมอยู่ครับพรุ่งนี้เจอกันครับวันนี้สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ